السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك، عدد معلوماتك، عدد خلقك، رضا نفسك، زينة عرشك، مداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، ونعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء ومن شر الطاعون والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานในพิธีและคณะของท่านท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านอิหม่ามขอทีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตและบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านขอชูกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มาร่วมด้วยช่วยกันในงานการกุศลประจำมัสยิดได้ปฏิบัติตามพระบัญชาชายของพระองค์ที่ได้ทรงดำรัสเอาไว้ว่าวะตะอาวะนุอะลัลบิรริวัตตักวาและพวกท่านทั้งหลายจงร่วมด้วยช่วยกันต่อสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและการตั้งมั่นในสังวรศีลคือการปฏิบัติตามชายตามห้ามมัสยิดเป็นสถานที่ที่สำคัญเรียกว่าเป็นศาสนสถานหัวข้อในคำพูดวันนี้มัสยิดที่เราสร้างมัสยิดที่ฉันสร้างก็เป็นเรื่องของมัสยิดคำว่ามัสยิดมัสยิดเนี่ยเป็นอิสมุมาการก็ได้แปลว่าเป็นคำนามบ่งสถานที่หมายถึงสถานที่ของการสุญูดการก้มลงกราบการก้มลงกราบแบบสัตตางคประดิษฐ์ของเรานี่ไม่ใช่เบญจางคประดิษฐ์ของเรานี่สัตตางคประดิษฐ์ก็คือลงบนอวัยวะ7ส่วนด้วยกันหรือคำว่ามัสยิดเป็นมัสดัดมีมีก็แปลว่าการสุญูดก็ได้นะในพระมหากัมภีร์อัลกุรอาน
ระบุคำว่ามัสจิดุนมัสจิดินมัสจิดันจานตกตำแหน่งไหนก็ตามแต่ซึ่งเป็นคำเอกพจน์มีทั้งหมด22ที่ด้วยกันและคำว่ามัสยิดนั้นมีคำบหุพจน์ว่ามัสจิดุมัสจิดุมีทั้งหมด6ที่ในศาสนาอิสลามมัสยิดที่มีความสำคัญที่สุดมีอยู่3แห่ง1อัลมัสยิดุลฮารอมอัลมัสยิดุลฮารอมนะถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคำว่าอัลมัสยิดุลฮารอมถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน15ครั้งและคำว่าอัลมัสยิดุลฮารอมบางทีก็หมายถึงอัลกะบะตุลมุชัรรอฟะคือตัวบัยตุลลอฮ์หมายถึงตัวบัยตุลลอฮ์ในบางทีก็หมายถึงตัวมัสยิดุลฮารอมในบางทีก็หมายถึงนครมักกะอันเป็นเขตต้องห้ามที่เรียกว่าตะนอฮารามนะเพราะฉะนั้นเวลาดูในพระมหาคัมภีร์กุรอานก็ต้องดูคำอธิบายว่าคำว่าอัลมัสยิดุลฮารอมตัวนั้นหมายถึงอะไรฟะวัลลิวะจากะชะฏรัลมัสยิดุลฮารอมดังนั้นท่านจงผินใบหน้าของท่านไปยังทิศอันเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลฮารอมในที่นี้หมายถึงตัวกะบะอัลกะบะตุลมุชัรรอฟะว่าในขณะที่มีคำสั่งนี้เนี่ยตัวมัสยิดอัลฮารอมที่อยู่รอบใบที่ละอัลฮารอมนี้ยังไม่ได้ถูกสร้างมีแต่ตัวบัยตุลลอฮ์แล้วก็มีลานตะวาฟอยู่ไม่กว้างหรอกต่อจากลานตะวาฟก็เป็นประตูที่ออกมาจากตรอกที่ล้อมบัยตุลลอฮ์เอาไว้นะเสร็จแล้วก็มีการขยับขยายกันในสมัยไซนาอุมัรในสมัยไซนาอุสมานแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าไปกันเยอะเลยทีเดียวกว้างขวางเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจุผู้คนได้มากที่สุดในโลกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงอัลมัสยิดุลฮารอมแล้วก็กล่าวถึงมัสยิดแห่งที่สองซึ่งถูกวางรากฐานหลังการวางรากฐานของบัยตุลลอฮิลฮารอมโดยท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามไอ้วางที่ว่านี้คือการยกบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เพราะว่าบัยตุลลอฮ์นี่มันมีอาสัตมีร่องรอยยืนยันว่ามันมีมาก่อนสมัยท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามแต่ว่านบีอิบรอฮิมเนี่ยชัดเจนเป็นผู้ที่ขุดรากแล้วก็ก่อฐานขึ้นในสมัยของท่านโดยมีระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอินนาอาวลบัยตุวุฎิอะลินนาสลัลละดีบิบักกะแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกวางไว้ให้แก่มนุษยชาติก็คือหลังที่อยู่ที่บักกะบักกะนี่เป็นชื่อหนึ่งของนครมักกะนะมักกะบักกะนี่เป็นชื่อห่างกันเนี่ย40ปีพอ40ปีให้หลังอัลมัสยิดุลอักซอมัสยิดแห่งที่2ก็ถูกสร้างขึ้นบางก็ว่าโดยนบีอิบรอฮีมบางก็ว่าโดยนบีอิสฮากบางก็ว่าโดยนบียากูบอ้าวว่ากันไปแต่ปรากฏในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือห่างกัน40ปีเหตุที่เรียกว่าอัลมัสยิดุลอักซอเพราะคำว่าอัลอักซอแปลว่าไกลที่สุดไกลที่สุดแปลว่าในสามหลังเนี่ยไอ้หลังเนี่ยมันไกลกับเขาหน่อยเพราะมันอยู่ในฟิลิสตีนอยู่ในปาเลสไตน์มันไกลออกไป
ส่วนมัสยิดฮารอมกับมัสยิดนบวีเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมันห่างกันนะก็อย่างที่เรารู้นั่งจากนครมักกะไปมะดีนะห์จากมะดีนะห์ไปมักกะอันนี้มันอยู่ใกล้กันไอ้หลังที่3ซึ่งเป็นลำดับที่2เนี่ยมันไกลก็เลยเรียกว่าอัลมัสยิดอัลอักซอนะถูกกล่าวไว้2ที่ด้วยกันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยที่1ออกชื่อไว้ชัดเจนซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิลัยลันมินัลมัสยิดอัลฮารอมอิลัลมัสยิดอัลอักซออันนี้ชัดเจนในซูเราะห์อัลอิสรอและในอัลอิสรออายะห์ที่7บอกว่าวะลิยดคุลุลมัสยิดกะมาดะคอลูฮูอัวลมัรรอและเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสู่มัสยิดเหมือนตอนที่พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าไปยังมัสยิดนั้นในตอนแรกอันนี้พูดถึงไบตุลมักดิสคำว่ามัสยิดตรงนี้หมายถึงไบตุลมักดิสอันเป็นที่ตั้งของมัสยิดอักซอพูดว่ามันจะมีการทำลายล้างเกิดขึ้น2ครั้งนะ2ครั้งด้วยกัน2ครั้งใหญ่ๆที่ไบตุลมักดิสนี่ถูกรุกรานโจมตีแรกเลยก็คือเนบูคัดนัสซอรนบูคัดนัสซอรก็คือเนบูคัดเนสซาร์นะกษัตริย์บาบิโลนแล้วก็โดนอีกครั้งหนึ่งก็คือในสมัยของจักรวรรดิโรมันนะโดยติตุสต่อมามัสยิดหลังที่3ตามลำดับเวลานะที่ว่าเนี่ยหลังแรกคืออัลมัสยิดอัลฮารอมเป็นที่ตั้งของบัยตุลลอฮิลฮารอมหลังที่2ห่างกัน40ปีคืออัลมัสยิดอัลอักซอหลังที่3เนี่ยห่างกันหลายพันปีเลยทีเดียวก็คืออัลมัสยิดุนนบะวีมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มหานครมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้ออกชื่อไว้แต่เรียกว่ามัสยิดนั้นلمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سورة التوبة آية 108 แน่นอน مسجد นั้นไอ้คำเนี่ยมันเป็นนักกีรอแต่มันมีการสาธยายไขความมาถึงคุณสมบัติของมัสยิดนั้นว่าอุสซิสอะลัตตักวาที่ถูกวางรากฐานบนการสังวรตนต่ออัลลอฮ์มินอาวะลียวมินนับตั้งแต่วันแรกที่นบีไปถึงนครมะดีนะห์อะฮักกวอันตะกูมาฟีฮิย่อมสมควรยิ่งกว่าในการที่ท่านจะยืนในมัสยิดนั้นไม่ใช่ไปยืนในมัสยิดของกลุ่มมูนาฟิกูนนะที่เราเรียกกันว่ามัสยิดดิรารภายในมัสยิดนั้นมีบรรดาบุรุษที่พวกเขาเหล่านั้นรักในการชำระให้สะอาดชำระให้สะอาดคือทำตอฮาระและอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ชำระให้สะอาดมัสยิดหลังนั้นถูกสร้างบนตักวานับตั้งแต่วันแรกมีการถกเถียงกันตกลงมันหลังไหนระหว่างมัสยิดกุบากับมัสยิดนบวีมันก็ทั้งสองหลังนั่นแหละแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากก็คือมัสยิดนบวีเพราะอะไรวันแรกที่ไปถึงตัวเมืองนครมะดีนะห์มัสยิดกุบานี่เขาเรียกเป็นอะไรเป็นปริมณฑลของนครมะดีนะห์นบีไปถึงแล้วก็รวมสร้างมัสยิดกุบาน่ะก็จริงแต่มันยังไม่ได้เข้าสู่ตัวเมืองมะดีนะห์
พราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราไปทำอุมเราะห์เวลาเราไปทำหัจญ์นะไปทำอุมเราะห์ไปทำหัจญ์เนี่ยนั่งรถไกลเหมือนกันนะกว่าจะถึงกุบามันห่างออกไปไอ้ที่สร้างมัสยิดนบวีนี่เค้าเรียกใจกลางนครมะดีนะห์นะคือตัวเมืองมะดีนะห์นะนบีเคยถามบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ที่มัสยิดกุบาว่าทำความสะอาดอะไรกันจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงกุรอานมาชมเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกเอ๊ก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่ปฏิบัติกันก็คือว่าเวลาทำความสะอาดหลังการปลดทุกข์เนี่ยก็จะใช้ก้อนหินด้วยจะใช้น้ำด้วยใช้ก้อนหินด้วยใช้น้ำด้วยรวมกันนะซึ่งอับดอลอันนี้อับดอลนะแล้วมันบ่งอะไรตรงนี้มันบ่งว่ามัสยิดต้องเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดโดยกายภาพมัสยิดต้องเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดและคนที่มาใช้บริการของมัสยิดในการประกอบศาสนกิจหรือทำกิจกรรมใดๆก็ต้องมีความสะอาดนะสำคัญนะพี่น้องนะบางที่เนี่ยเวลาจัดงานมัสยิดเขาเป็นห่วงมากเรื่องสุขาดินแดนสุขาวดีเนี่ยนะไปปลดทุกข์กันเนี่ยบางทีเห็นว่าว่างแล้วนะนะเห็นว่าว่างแล้วนะดันประตูเข้าไปแต่ต้องพังงะแล้วบางคนก็มุจะเลยบางคนเห็นแล้วก็มุจะเลยเลอมาเลยเลอนะอัลลอฮ์มันเต็มคอหานเลยใช่มั้ยแล้วก็พื้นห้องน้ำนี่เป็นเถือกบางสุเราเขาเลยดำเนินการอย่างนี้วันงานเขาจัดทีมเลยสุเราที่ว่าเนี่ยแนะนำกันได้เพราะเป็นเรื่องดีพัทยากลางดารุลอับรอดหรืออะไรเนี่ยนะที่ว่าย่างไก่เป็น400 500ตัวน่ะนะด้านหน้าเขาจัดวัยรุ่นไปเลยเดี๋ยวมีทิปให้วัยรุ่นเนี่ยคุมเลยพื้นเนี่ยเช็ดพื้นใครออกมาเช็ดพื้นใครออกมาราดใครออกมาห้องน้ำสะอาดตลอดใช้เด็กวัยรุ่นให้ทิปมันไม่ใช่ปล่อยไม่ดูดำดูดีนะไม่ใช่นะพี่น้องนะวิธีการของเขาก็ถ้าลองไปใช้ดูฉันเคยเอาไปใช้ที่สุราบันปาทีนึงได้เรื่องเลยเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไอ้คนคุมเนี่ยเสี่ยมเอาเองเลยเสี่ยมมันไม่สนใจเลยเพราะมันเจ้าติ๊บเสี่ยมคุมมันคนเดียวเลยนะเพราะนั้นภายในเขตของมัสยิดจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดใช่ป่ะไม่ใช่ว่าที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ก้นไปจากบารณาเลยรูตันไปแกะดูโอ้โหก้นบุหรี่ก้นไปจากใช่ไหมไม่ใช่นะพี่น้องนะมัสยิดเนี่ยเขาบอกเป็นเขตปลอดบุหรี่ไม่ใช่เลยล่ะโอ้อัดกันขโมงเลยคนมาละหมาดอัดกันขโมงเลยยิ่งช่วงนี้นี่เปิดท้ายขายกันเนี่ยมีใส่ห่อมาด้วยใส่ห่อมาห่อพลาสติกมาอย่างดีใบดอลล่าใบดอลล่าใบดอลล่าอมสีเขียวๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่มัสยิดที่3คือมัสยิดนบวีถูกสร้างหลังสุดก็จริงแต่ว่าถ้าจัดลำดับความประเสริฐของมัสยิดทั้ง3นี้แน่นอนอัลมัสยิดุลฮารอมการประกอบอามันอิบาดัตใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นและทัศนะที่มีน้ำหนักเนี่ยบอกว่ามัสยิดอิลฮารอมตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวมัสยิดเท่านั้นแปลว่าเขตตะนอฮารามทั้งหมดที่เป็นปริมณฑล
รายล้อมมัสยิดอัลฮารอมในเขตตะนะฮารามจะได้อานิสงส์100,000 เท่าได้100,000 เท่าซึ่งแน่นอนถ้าใครละหมาดอยู่ที่ลานตะวาฟเนี่ยได้100,000ใครละหมาดอยู่ลานขาวข้างนอกก็ได้100,000ใครละหมาดสุเราะห์ยินก็ได้100,000นะใครละหมาดอยู่ตรงยูไมซ่าก็ได้100,000แต่100,000ตรงยูไมซ่าต่างจาก100,000ของสุเราะห์ยินและ100,000ของสุเราะห์ยินก็ต่างจากลานขาว100,000ของลานขาวก็ต่างจากคนที่ละหมาดอยู่ในตัวมัสยิดและคนที่ละหมาดอยู่ในตัวมัสยิดก็ต่างจากคนละหมาดอยู่ในลานตะวาฟมันแสนเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันนะเรื่องนี้อธิบายง่ายๆเหมือนก็บอกว่าใครมาละหมาดวันศุกร์ตั้งแต่วักตูแรกเลยได้อูดแต่ปรากฏว่าในช่วงวักตูแรกเนี่ยมันมีคนมาต่างกรรมต่างวาระกันไอ้คนนึงมาต้นเวลาคนนึงมากลางเวลาอีกคนมาท้ายเวลามันได้อูดกันทั้งหมดแหละพี่น้องแต่อูดมันคนละไซส์เข้าใจไหมเข้าใจเรื่องให้ดีจะได้ไม่สับสนส่วนผู้ใดก็ตามที่ละหมาดภายในมัสยิดนบวีคือประเด็นมันก็คือในมัสยิดนบวีเนี่ยหะดีษมันระบุว่าศอลาตุนฟีมัสยิดีฮาซาศอลาตุนฟีมัสยิดีฮาซาการละหมาดหนึ่งละหมาดภายในมัสยิดของข้าพเจ้านี้มันมีอิชารัตด้วยนี้ก็คือต้องเป็นที่ตัวมัสยิดนบวีอิหม่ามนบวีรอฮิมุลลอฮ์จึงให้น้ำหนักว่าต้องเป็นที่ตัวมัสยิดและแกน่ะเน้นหนักด้วยว่าต้องเป็นเขตมัสยิดเก่าอีกต่างหากนะแต่เอาละให้อยู่ในรั้วกันแล้วกันที่เขากั้นรั้วน่ะให้อยู่ในรั้วน่ะเขตของมัสยิดนบวีมีความประเสริฐกว่าการละหมาดที่อื่นนอกเหนือจากมัสยิดฮารอมเนี่ย 1,000 เท่าส่วนมัสยิดอัลอักซอนั้น500นะตามที่มีรีวายัตมาอ้าวทีนี้เรารู้ถึงความสำคัญของมัสยิดทั้ง3แล้วมัสยิดทั่วไปล่ะแน่นอนมัสยิดญาเมียะคือมัสยิดที่มีการทำละหมาดวันศุกร์ย่อมมีความประเสริฐกว่ามัสยิดที่ไม่มีการทำละหมาดวันศุกร์ตามมัซฮับชาฟีเนี่ยการอิติกาฟในมัสยิดใดก็ตามที่เป็นมัสยิดถือว่าซอแต่ถ้าอิติกาฟในมัสยิดญาเมียะคือมัสยิดที่ทำการละหมาดวันศุกร์ถือว่าอับดอลเพราะอะไรเพราะว่าเวลาถึงละหมาดวันศุกร์ก็ไม่ต้องออกจากมัสยิดไงแต่ถ้าเราไปละหมาดที่มัสยิดลูกเล็กซึ่งละหมาด5เวลาเฉยๆไม่มีการทำละหมาดวันศุกร์เราเป็นเนียดอิติกาฟพอถึงเวลามันก็ต้องออกจากที่นั่นมามาละหมาดสุเราะห์ใหญ่เห็นป่ะมัสยิดญาเมียะห์ย่อมมีความประเสริฐกว่าต่อมามัสยิดใดที่เป็นมัสยิดเก่าเรียกมัสยิดอะติกมัสยิดอะติกแปลว่ามัสยิดเก่าแก่เพราะไบตุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงเรียกวัลยัตตาวฟูบิลไบตุลอะติกและพวกเขาเหล่านั้นจงเวียนรอบบ้านหลังเก่าแก่นั้นไบตุลลอฮ์เนี่ยเรียกว่าอัลไบตุลอะติกฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ทรงเรียกขานไบตุลลอฮ์ว่าเป็นบ้านหลังเก่านี่ก็แสดงว่ามัสยิดเก่าอัลมัสยิดุลอะติกมีฟาดีลัตความประเสริฐยิ่งกว่ามัสยิดหลังใหม่ทำไมอ่ะเพราะมัสยิดหลังเก่านี่มันปลอดจากการเป็นมัสยิดดิรอรเช่นแตกกันแล้วก็แยกออกไปสุเราะห์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่บางทีมันก็จะมีอะไรประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งใช่หรือเปล่าละหมาดที่สุเราะห์เก่าย่อมดีกว่าก็นั้นเขาก็ดูที่ตัวอิบาดัตเขาไม่ได้ดูที่ตัวมัสยิดที่ใดมีการทำละหมาดญะมาอะฮ์มากซับมากคนก็ย่อมประเสริฐกว่าที่ที่มีคนทำละหมาดญะมาอะฮ์น้อยกว่า
ถึงแม้ว่าไอ้สุราหลังอันหลังเนี่ยมันจะเป็นสุราเก่าหรือมันใหญ่กว่าก็ตามแสดงว่าเขาดูที่ตัวอิบาดัตไม่ได้ดูที่ตัวสถานที่มัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์อันนี้คือคำพูดที่เราพูดกันอัลมัสยิดุบัยตุนมินบุยูติลลาห์มัสยิดนั้นเป็นนิเวศเป็นเคหาดเป็นบ้านหนึ่งจากบรรดาบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอ้างว่าเป็นบ้านของอัลลอฮ์นี้คือเรียกอิดอฟะห์ลิตัชรีฟเป็นการอ้างแสดงความเป็นเจ้าของที่บ่งถึงความประเสริฐของสถานที่นี้ไม่ใช่เป็นการอ้างว่าอัลลอฮ์น่ะอยู่ในนี้อัลลอฮ์อยู่ตรงมิมบัตไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่ในมิหรอบไม่ใช่เรียกว่ามัสยิดของอัลลอฮ์เป็นบ้านของอัลลอฮ์แปลว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันมีความประเสริฐเหมือนกับไบตุลลอฮ์น่ะไบตุลลอฮิลฮารอมบ้านของอัลลอฮ์ที่เป็นที่ต้องห้ามตรงนั้นน่ะมีความประเสริฐไม่ใช่แปลว่าอัลลอฮ์น่ะอยู่บนหลังคาไบตุลลอฮ์เห็นหรือเปล่าก็เรียกอิดอฟะห์ลิตัชรีฟบ่งถึงความประเสริฐในอัลกุรอานได้ระบุเอาไว้มัสยิดเนี่ยเวลาวากัฟแล้วให้เรียกชื่อมัสยิดนูรุลอิสลามนูรุสสลามเอาว่ากันไปดารุสสลามดาริสสลามดารัสสลามดารัสสะอาดะดารุสสะอาดะอะไรจะเรียกไปจะดารอจะดารู้จะดารี่อะไรก็ว่ากันไปกันแล้วกันนะเอียรอบกันไปกันแล้วกันเรียกชื่อมัสยิดได้เรียกอันเนื่องมาจากการมัชฮูรได้แต่ที่ดีเนี่ยใครเลี้ยงก็ถือว่ามักกะรอไปเรียกว่าสุเราของนายนั่นนายนี่มัสยิดฟูลานวะฟูลานมักกะรอนะถ้าเราชื่อนูรุสสลามก็เรียกมัสยิดนูรุสสลามหรือที่มัชฮูรก็คือสุเรากุโบตอยอได้ป่ะสุเราบายันแต่ว่าจะไปเรียกชื่อเลยของคนสร้างเนี่ยเขาบอกว่าให้เลี่ยงซะมันมักกะรอแต่ไม่ได้ถึงขั้นอารามนะยกเว้นมันเป็นที่มัชฮูรเพราะมัสยิดนั้นเมื่ออุทิศแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแปลว่าวะกอฟลิลลาห์แล้วยกขึ้นเป็นมัสยิดแล้วเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ของตัวอิหม่ามไม่ใช่ของตัวคอเตบไม่ใช่ของตัวบิเลไม่ใช่ของกรรมการมัสยิดไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแต่เป็นของอัลลอฮ์เป็นของกลางวะอันان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا سورة الجن آيات 20และแท้จริงบรรดามัสยิดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์และต้องเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์นับตั้งแต่การสร้างวางอิฐก้อนแรกต้องลิลละกรณาอัลลอฮ์นะแต่คนคนหนึ่งออกตังค์ให้10ล้านสร้างสุเราตั้งชื่อของฉันด้วยนะเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะให้รู้กันว่าฉันมีสตังค์นะทำให้ใหญ่ที่สุดในกำปงนี้คนจะได้ไปลือกันเรียบร้อยไอ้สิบล้านน่ะเรียบร้อยเจตนาต้องลิลละเพราะมันเป็นของอัลลอฮ์ต้องลิลละดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้วิงวอนร้องเรียกผู้ใดพร้อมกับอัลลอฮ์อย่าไปร้องเรียกผู้ใดพร้อมกับอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะดุอาการร้องเรียกดุอาน่ะแปลว่าอะไรพี่น้องดุอาดะออน่ะดะออน่ะแปลว่าอะไรอ
แต่ภาษามาเลยูก็เฮภาษาไทยก็เฮ้ยแล้วมันก็จะมีคำที่ว่าสุภาพกว่านั้นว่าให้เสร็จแล้วก็ยืมมาหลับมาก็คือคำว่ายายารับบียาตุฮันกูยายานะฮาร์ฟุนนีดาเป็นคำเรียกยาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าโออัลลอฮ์เป็นคำเรียกดูอาคือการเรียกร้องอัลลอฮ์รับบานาก็คือยารับบานาโอพระผู้อภิบาลของเรารับบีรับบียาอัลลอฮ์เสร็จแล้วก็เอายาเนี่ยตัดยาออกเอามีมมาใส่แทนกลายเป็นอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะเดิมคือยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮูโอ้อัลลอฮ์นี่เรียกอัลลอฮ์ไงดุอาคือการร้องเรียกเพราะนั้นอย่าขอดุอาร้องเรียกผู้ใดพร้อมกับอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะเป็นชิริกเป็นชิริกเพราะนั้นมัสยิดนี่ต้องลิลละเพื่ออัลลอฮ์กรณาอัลลอฮ์และเฉพาะอัลลอฮ์ดุอาเนี่ยนะยากอดีอัลฮาจัดใครยากอดีอัลฮาจัดโอพระผู้ทรงกระทำให้ธุระปะปังทั้งหลายมันเสร็จสิ้นลุล่วงอัลลอฮ์อัลลอฮ์องเดียวแน่ฮะเพราะฉะนั้นมัสยิดต้องกระทําไปเพื่ออัลลอฮ์การกระทําอิบาดัตใดก็ตามที่เกิดขึ้นในมัสยิดต้องเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ต้องเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์และหนึ่งในอิบาดัตนั้นก็คือการขอดุอาอ้าวดุอาเป็นอิบาดัตยังไงอ่ะก็นบีบอกว่าอัดดุอาอูฮุวัลอิบาดะห์ในสำนวนหนึ่งอ่อนกว่าอัดดูอาอูมุคุลอิบาดะดูอานั่นแหละมันคืออิบาดะเห็นไหมเอานั้นเวลาขอก็ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์และแท้จริงเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์ได้ลุกขึ้นยืนวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ก็คือนบีมูฮัมมัดเคยไปละหมาดอยู่ข้างไบตุลลอฮ์ซึ่งเต็มไปด้วยกับบุรฮาลอ360ต้นพวกเขาเหล่านั้นก็เกือบจะมารุมมาตุ้มนบีมายืนล้อมนบีกันล้อมนบีมามุงจะเล่นงานนบีจงประกาศเถิดว่าแท้จริงฉันจะร้องเรียกพระผู้เป็นเจ้าของฉันและฉันจะไม่นำผู้ใดมาตั้งภาคีต่อพระองค์นี่แสดงว่ามันเป็นเรื่องดุอาทีนี้ประเด็นการละหมาดหันหน้าไปยังที่ตั้งของกุโบร์สมัยก่อนเนี่ยหน้าสุเราคือคลองพี่น้องสุเราเนี่ยจะตั้งอยู่ริมคลองเพราะคลองก็เหมือนกับถนนสมัยนี้หน้าสุเราจึงอยู่ริมคลองนะก็เป็นบันไดขึ้นประตูเข้าไอ้ทิศตะวันตกมันก็จะอยู่ด้านนู้นตรงกันข้ามแล้วก็ไอ้นาที่เขาว่ากับไฟมันก็จะเหลือต่อจากสุเราไปใจหรือเปล่าตรงนั้นแล้วก็จะทำกุโบอันนี้เข้าข่ายว่าละหมาดหันหน้าไปทางกุโบหรือไม่ในหนังสืออัลฟิกฮุลอิสลามีวะอะดิลละตุฮูของดร.วะบะอัซซุฮัยลีระบุว่าหากมัสยิดยกพื้นสูงอย่างเรานี่ยกพื้นสูงยกพื้นสูงและกุโบนี่ต่ำกว่าแล้วมีผนังกั้นมิดชิดละหมาดอยู่ข้างในอย่างนี้ไม่เป็นอะไรไอ้ที่เขาพูดไว้ในหะดีษก็คือไปละหมาดในกุโบเลยมีหลุมอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยบ้างก็ว่ามักกะโรบ้างก็ว่ามักกะโรตะฮรีมบ้างก็ว่าฮารามเลยก็แล้วแต่ทีนี้ของเราเนี่ยในกุโบมีอะไรมีมะกอมกุโบตะยอใช่ไหมอยู่ในมัสยิดไหมไม่ได้อยู่
ม่ได้อยู่ในเขตมัสยิดนะอยู่นอกนะนั่นแหละถูกแล้วให้อยู่ในกุโบด้วยเพราะอยู่ในเขตกุโบประเด็นก็คือตรงนั้นน่ะถ้ามันเป็นมักบะเราะห์มุซับบะละห์หมายความว่าเป็นกุโบที่เขาได้วากัฟกันให้ฝังสำหรับบุคคลทั่วไปไม่อนุญาตให้สร้างถาวรวัตถุขึ้นมาคุมกุโบเพราะไปกันคนอื่นยกเว้นไอสถานที่ที่จะฝังและทำมากอบนั้นเป็นที่ส่วนบุคคลหรือที่ที่เขาจำกัดเอาไว้เฉพาะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะที่ว่านี่คือว่าตามวิชาฟิกนะที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากมัสยิดตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามใช่ป่ะเพราะที่ตะเกียเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวมะกอมเนี่ยคือตัวสุเราไม่ใช่นะพี่น้องตัวมัสยิดมันแยกมาต่างหากไอ้ตัวโค้งซ้อนแบบอินตาราเดียเนี่ยเพราะตะเกียแกมาจากอินเดียไอ้ตัวโค้งซ้อนไอ้ตัวสุเราด้านข้างตัวมัสยิดเนี่ยนะที่เวลาเขาไปข้างในแล้วก็ไปเจอเมียรอบมิมบัตเนี่ยแบบอะไรแบบวัดเลยนะมีหน้าเกลืออยู่ใช่ป่ะเพราะมันเป็นศิลปะแบบอยุธยาไอ้ตัวมัสยิดนั้นแยกต่างหากไอ้ตัวมะกอมมันอยู่ในเขตกุโบและคำว่าตะเกียนมันแปลว่าอะไรมาจากคำว่าตะกี้ยะย้ำว่าตะกายาเป็นคำในภาษาเติร์กิชภาษาเติร์กตะกี้ยะตะกายาบางคนบอกไม่ใช่เป็นคำอินเดียก็เติร์กมันอยู่ในอินเดียไม่เข้าใจแต่อินเดียเนี่ยเติร์กมันไปอยู่มันก็เลยมีภาษาเติร์กน่ะเข้าไปนะตัวตะเกียเนี่ยแกไม่ได้ชื่อตะเกียเราเรียกกันโต๊ะตะเกียเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ชื่อตะเกียแกชื่อเชคซะไมมูนเชคซะไมมูนก็เขียนเอาไว้ที่นั่นน่ะที่ตัวมะกอมเพราะนั้นมันแยกส่วนประเด็นมันก็คือเวลาจะไปซิยารอห์นี่ไปได้มั้ยเหมือนกุโบตะยอนเนี่ยเราจะไปซิยารอห์ได้มั้ยอ้าวก็กุโบคนมุสลิมแล้วซิยารอห์ทําไงอ่ะก็ให้สลามขอดูขอดูให้ใครขอดูให้เขาหรือไม่ใช่อัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลุลกุบูรอัสสลามุอะลัยกุมดารกอมมุมินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนนัสอะลุลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะห์อะนัสอะลุลลอฮะลานาเราขอต่ออัลลอฮ์ขอใครไม่ใช่ก็ขอกับใครขอกับอัลลอฮ์นัสอะลุลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะห์เราขอต่ออัลลอฮ์ให้แก่เราและพวกท่านด้วยกิยอด้วยอัลอาฟิยะห์คืออะไรความปลอดภัยความคลาดแคล้วไม่โดนอาบาบไม่โดนอะไรนี่แปลว่าเราขอให้กับผู้ตายไอ้อย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ามันพลิกไประวังให้ดีนะเส้นยาแดงผ่าแปดนะว่าอิดะซานตะฟัสลิลลาห์ว่าอิดะซานตะฟัสันบิลลาห์เมื่อขอกับอัลลอฮ์เมื่อขอความช่วยเหลือจงขอกับอัลลอฮ์ส่วนว่าถ้าจะอ้างอันนี้มันมีขีลาฟพี่น้องอ้างที่ว่านี่คือตะวัสซุลเนี่ยนะมันมีขีลาฟเราก็เลี่ยงซะเอาอันที่มันชัวร์ที่สุดบางคนนี่พูดจนกระทั่งวัตเกียนี่จะไปไม่ได้จะไปเสียรอบไม่ได้ก็เราไม่ได้มุ่งจะไปพอดีมันไปคลองตะเคียนมันก็แวะซะหน่อยนึงก่อนถึงวัดไก่เตี้ยกูเลี้ยวซ้ายหน่อยนึงก็ไปดูหน่อยว่ามันจะเป็นอะไรใช่หรือเปล่าพูดจนกระทั่งว่าจะไปก็ไม่ได้จะไปเสียรอบก็ไม่ได้ไม่ใช่นะที่ตัวตะเคียนไม่ได้มีชิริกไอ้คนต่างหากแล้วไปทำชิริกทำไมอ่ะคนที่ไปทำเนี่ยมันมาร้อยพ่อพันแม่คนฝั่งคนูนก็มาฝั่งพญาไทก็มาจากไม่ฝั่งพญาไทยคนฝั่งก็เรียนน่ะสิเขาก็ข้ามฝั่งมาใช่หรือเปล่าเขามาเขาไม่ได้มาอย่างกับพวกเราหรือเขามาเขาก็มีธูปเทียนมาด้วยไอ้นี่เห็นกับตาเพราะฉันน่ะเด็กของตะเคียนเรียนอยู่นู่นตะเคียนน่ะถีบจักรยานไปเที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์แหละใช่หรือเปล่าไอ้นี่มันก็ไปขอกับตะเคียนนั่นเขาขอกับตะเคียนแต่เราน่ะไปทำอย่างนั้นได้มั้ยไม่ได้
นะก็เข้าใจเรื่องให้ดีในอายะห์หนึ่งบอกชัดเจนเพราะนั้นมัสยิดจะต้องเป็นสถานที่ตั้งมั่นในหลักเตาฮีดการเชื่อมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวต้องเป็นอย่างนั้นมัสยิดเพราะนั้นถ้ามัสยิดไหนเนี่ยเพี้ยนเพี้ยนไงไม่มีอะไรมาวางไว้ข้างหน้าตรงเมียรอบไปล่อใครมาวางเคยเกิดเรื่องมาแล้วนะบางสุราวนี่เขาถ่ายรูปตัวอิหมัมก่อนไว้อิหมัมกีอิหมัมพ่ออิหมัมลูกสามรุ่นที่วางน่ะบะเรอบะรึกดันไม่วางดันไปวางไอ้ตรงเมียรอบรูปมันก็อยู่ข้างหน้าเลยทีนี้อร่อยไหมเลยทีนี้มันก็จะยุ่งเลยดิต้องลงเวลาสุญูดสุญูดภาพตัวอิหมัมอยู่ข้างก็ไปวางสิตรงไหนก็ไปวางสิใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ไม่ควรจะมีไปอยู่ในบอร์ดนู่นเล็กๆพอแล้วโอ้โหนี่ขยายซะใหญ่เลยใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องทำให้มันห่างไกลจากเรื่องแบบนี้คือถ้าว่ากันจริงๆนะไปซื้อหนังสืออากามุลมาซาจิดมาอ่านเนี่ยเล่มหนาขนาดเนี้ยพี่น้องไอ้ที่บ้านเราทำกันนี่โดนดูเยอะแยะเลยหนังสือเล่มเนี้ยมิมบัตเนี่ยมิมบัตเนี่ยนะถ้าผูกม่านนะห้อยม่านนะประดับด้วยม่านนี่ไม่ได้แล้วก็ห้ามใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะมิมบัตไม่ใช่ที่ประดับนะมัสยิดจริงๆเนี่ยถามว่าต้องประดับประดากันสวยงามไหมโอ้โหเข้าไปอลังการงานสร้างไม่ใช่เลยไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วบางทีมันก็จะโดนกันหมดแหละโดนกันทุกสุราและสุราฉันก็โดนนะเพราะพวกเราบางทีเราก็หลุดไปจากสิ่งที่เป็นกรอบหลักการของศาสนามัสยิดต้องเป็นสถานที่ที่สงบมุ่งสู่อัลลอฮ์โอ้โหไม่ใช่เข้าไปนี่เจอพรมแงนดูโดมหลังคาโอ้โหป้าปากวอโอ้โหตัวกุรอานซูเราะห์ยาซีนซูเราะห์จุมอะห์ทั้งต้นใช่ป่ะโอ้โหอยู่เนี่ยสุเรานี่เวลาเข้าไปมันต้องสงบเพราะนั้นคนผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาเน้นไหมเขาไม่ได้เน้นเลยนะไปดูสิบางทีน่ะใบตองตึงขึงใบตองแห้งอ่ะหลังคามุงจากต่อมาก็หลังคามุงกระเบื้องดินฝาลูกปะกอนอ้าวไปเอาซุงมาเลื่อยซุงแล้วก็ทำกันแล้วมันจะมีอะไรเหรอสุราไม้ไม่มีอะไรเลยเข้าไปมันก็สงบอันนี้เข้าไปโอ้โหตะกับพื้นเลยลายนี่ลายอยู่ที่ขอบเลยใส่ว่าขึ้นไปที่ผนังอีกขึ้นไปไปด้านอีกขึ้นไปกระจกมีเขียนอีกแงนขึ้นไปโอ้โหน่ะใช่หรือว่าอันนี้พวกเราไปทำกันเองนะจริงๆแล้วก็ไม่ให้ทำน่ะว่าไปแล้วโดนกันหมดอันนี้โดนกันหมดฉันก็โดนเพราะสุราบันฉันก็มีแบบนั้นแต่นี่มันจะไปรื้อเขาได้ไหมล่ะปัญหาสิไปรื้อก็งานเข้าสิของบางอย่างอ่ะ ต้องปล่อยไปนบีเนี่ยบอกกับท่านหญิงไอใช่บอกว่าถ้าฉันไม่กลัวว่ากลุ่มชนของเธอเป็นคนเพิ่งเข้ารับอิสลามคือพวกกุเรชเพิ่งจะเข้ารับอิสลามในปีแห่งการพิชิตนครมักกะฉันจะบูรณะสร้างไบตุลลอฮ์ให้เหมือนกับตอนสมัยนบีอิบรอฮีมสมัยนบีอิบรอฮีมคืออะไรประตูเนี่ยธรณีประตูเนี่ยอยู่ข้างล่างไม่ได้สูงไปโหนขึ้นอย่างนั้นหรอกไม่ใช่อยู่ข้างล่างและอีตรงรุกลยามานีมีประตูอีกบานนึงเป็นทางออกเห็นไหมนบีบอกว่าถ้าไม่เกรงว่ากลุ่มชนของเธอเป็นคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามแล้วก็ฉันจะทำให้ไบตุลลอฮ์มีสภาพเหมือนกับสมัยนบีอิบรอฮีมแต่นบีก็ไม่ทำไงเพราะอะไรเพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดฟิตนะพอฟังบรรยายคืนนี้ไปแล้วเขาบอกว่าให้ห้ามประดับลวดลายเว้ยห้ามตกแต่งมัสยิดเว้ยไอ้ทีนี้กลับไปก็ไปพ่นไปกระเทาะไปรื้อออกงานเข้าเลยนะพี่น้องนะ
ก็ว่ากันไปเพราะว่าทัศนะนักวิชาการบางส่วนเขาบอกว่าถ้าประดับประดาเนื่องจากการให้เกียรติเป็นการยกย่องสถานที่เขาก็บอกว่าพอได้พอฟังได้อาศัยหลักฐานกว้างๆบอกว่าวะมายูอัลบิมชาอิรัลลอฮ์ฟะอินนะฮามินตักวัลกุลูบบุคคลใดให้เกียรติสัญลักษณ์ศาสนาของอัลลอฮ์มัสยิดนี่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอัลลอฮ์นะอันนั้นก็เกิดจากตักวาก็คืออะไรความสังวรตนที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มัสยิดในพระมหากัมภีร์กุรอานเนี่ยมีหลายอายะห์ได้กล่าวไว้เรามาถอดบทเรียนตรงนี้เหลืออีก15นาทีจะได้จับรางวัลต่อนะฟีบุยูตินอซินัลลอฮุอันตุรฟะวะยุซกะรฟีฮาสมุฮยุซับบิฮุละฮูฟีฮาบิลวุดูวิวัลอาศอลริจาลุลลาตุลฮีฮิมติจารตุวะลาบัยอันซิกริลลาฮิวะอิกามิศศอลาติวะอีตาอิซะกาيخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ในบรรดาบ้านหมายถึงในบรรดามัสยิดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอนุมัติให้สร้างขึ้นคำว่าอันตุรฟาคือให้ถูกยกขึ้นก็คือถูกสร้างขึ้นและถูกรำลึกซึ่งพระนามของพระองค์ภายในมัสยิดนั้นโดยมีการถวายความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาภายในมัสยิดแปลว่าละหมาดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่ากุลลุตัสบีฮ์ฟิลกุรอานศอลาตุนทุกตัสบีฮ์ที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานหมายถึงละหมาดละหมาดทั้งยามเช้าและยามเย็นภายในมัสยิดที่ว่าเนี่ยมีบรรดาบุรุษที่การค้าขายการซื้อการขายไม่ได้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเพลิดเพลินจนหลงลืมจากการดิกรุลล์แสดงว่าคนที่มาละหมาดนี่เป็นคนประกอบสมาชีพไหมประกอบไปดิกุรอานบอกว่าภายในมัสยิดนั้นมีบรรดาบุรุษที่การค้าขายการทำพาณิชย์และการซื้อการขายไม่ได้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเพลิดเพลินจนหลงลืมจากการดิกรุลลอฮ์แสดงว่าเขาก็มาละหมาดพอเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปร้านรวงของเขาขายต่อให้เมียแทนอยู่อีช่วงผัวมาละหมาดแอบบ่าวขายก๋วยเตี๋ยวรู้ว่าขายก๋วยเตี๋ยวพอถึงเวลาแล้วเวลาละหมาดก็มาละหมาดสุราอ้าวเหมาะมันละหมาดญะมาอะห์นี่ผู้หญิงไม่ต้องก็ได้ใช่ป่ะไม่ต้องก็ได้แต่ว่าไอ้เรานี่มันอยู่ข้างสุเรานี่เออก็ตัวสามีมาก็มาละหมาดที่มัสยิดพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยกลับไปก็ไปแทนอ้าวเมียไปหาที่ละหมาดซะจะมาละหมาดที่สุเราหรืออะไรไม่ใช่ว่าเมียไม่ต้องละหมาดนะเมียก็ต้องละหมาดช่วยกันทํามาหากินไม่ทิ้งละหมาดนั่นแหละเมตตามหานิยมเลยจะบอกให้คนเราน่ะอยากจะมีริสกีกว้างขวางนะขายของก็ขายดีทำอะไรก็ขึ้นไปหมดจับอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยต้องสุกรต่ออัลลอฮ์และอินชากัรทุมและอซีดันนะกุมทะหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ว่าไงและอซีดันนะกุมเราจะเพิ่มพูนให้กับพวกท่านทั้งหลายนะเพราะนั้นรักษาละหมาดบางคนเนี่ยขายไก่กันคืนยันรุ่งไม่ได้ละหมาดบางคนตัดผมยืนตัดผมกันทั้งวันไม่มีเวลาพักละหมาดขายของกันตะบี้ตะบันเรื่องละมงละหมาดไม่เอานั่นแหละเขาเรียกคนไม่กงถ้าคนกงก็คือต้องรักษาละหมาดถ้าไม่กงเป็นไงคดนะเด็กแต่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่ช้าเจ๊งประชาชนเพราะนั้นนี่ให้รักษาละหมาดนะ
และดำรงการละหมาดจ่ายซะกาตพวกเขาเหล่านั้นมีความกลัววันที่หัวใจและสายตาจะเกิดการพลิกผันเกิดความอะไรเกิดความกลัวจนล้นหลานนี่คือมัสยิดมีการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ก็เช่นมีเสียงอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมต้องอาซานแต่นี่ว่าอาซานเนี่ยพี่น้องนะก็ฝากกันนิดนึงไปหาทำนองที่ว่ามันสั้นไม่ยาวมากเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเลยไปนู่นกับวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมใช่ป่ะเลยไปตรงนี้กับวัดหนองจอกเพราะนั้นนี่อยู่ด้วยกันก็เอาพอดีพอดีไม่จะว่าโอ้โหบังเล่นแล้วกูถ้าไม่มีเอาพอดีพอดีถ้าเกิดว่าบังยาวแล้วก็ได้แค่5คนบังสั้นดีกว่าไม่เหนื่อยเออถ้าบังยาวแล้วก็มันมาเพิ่มเติมกันอีก 2-3 ซอฟไอ้อย่างนี้ก็ว่ากันใช่หรือเปล่าเอาพอดีพอดีอันนั้นทุกวันจะมีเสียงอาซานถ้าไม่มีเสียงอาซานไม่มีการละหมาดญะมาอะห์โดยเฉพาะประเภททำซูเราะห์ไว้แล้วไม่มีการละหมาดญะมาอะห์ภายในมัสยิดนั้นซูเราะห์นะพี่น้องนะลืมบอกไปซูเราะห์กับมัสยิดเนี่ยต่างกันยังไงซูเราะห์ก็เป็นภาษามาลายูดิซูเราะห์ภาษามาลายูมัสยิดภาษาอาหรับฝรั่งเรียกมอสก็เกิดเหตุจะสร้างสุราขึ้นในตลาด16ตลาดสดคลอง16เกิดการประท้วงกันขึ้นนะเกิดการประท้วงกันไม่ให้สร้างมัสยิดเขาฮิตกันประท้วงกันก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อมัสยิดว่าไงอัดนินมอสมอสก็คือสุรานั่นแหละปรากฏว่าไอ้คนมาทวงตามไม่ทันมันบอกมันไม่ได้สร้างสุรานี่มันบอกว่ามันสร้างอัดนินมอสอัดนินมอสก็คือมัสยิดอัดนินนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยทุกวันนี้เสร็จไปแล้วถ้าในกำปองหนึ่งมีมัสยิดแล้วไม่มีการประกาศเสียงอาซานหรือการทำละหมาดญะมาอะห์อ้าวพี่น้องมาดูหะดีษนี้อะไรจะเกิดขึ้นعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاءت النبي الدرداء رضي الله عنه بوا شن كذي يند رسول الله صلى الله عليه وسلم دكوا ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ไม่มีคน3คนในกำปองหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งและไม่มีคน3คนในสถานที่โล่งแจ้งโดยไม่มีการดำรงการละหมาดญะมาอะห์ขึ้นในหมู่พวกเขาในบางรีวายัตเพิ่มเติมว่าละอาซานและการอาซานด้วยอิลลากอดิสตะฮวะซะอะลัยฮิมุชัยฏอนเว้นเสียแต่ว่าชัยฏอนได้ครอบงำมีอำนาจเหนือพวกเขาเหล่านั้นแล้วแปลว่ากำปงนั้นจะมีบรรยากาศมาคุบรรยากาศมาคุนี่คนใช้คำนี้เนี่ยแสดงว่าอายุพอสมควรเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักบรรยากาศมาคุมันจะอึมครึมนะจะไม่มีรัศมีไม่มีแสงสว่างมันจะอึมครึมและชัยฏอนมันก็จะครอบงำคนในกำปองนั้นอีเละเคะคะเกกมะเรเกกมะเรเละเทะใช่หรือเปล่าเพราะว่าเปลี่ยนสุเราสร้างอุตสาห์สร้างมาแล้วดันไม่มีการละหมาดสุเราไม่ใช่อนุสาวรีย์พี่น้องมันจะได้ไปตั้งอยู่กลางวงเวียนเนี่ยวันๆแทบจะไม่มีใครมาใช้บริการอะไรสุเราเนี่ยสร้างแล้วต้องมานะต้องมาละหมาดแต่ถ้าเราทิ้งสุเราร้างอยู่คนในกำปองนั้นน่ะชัยฏอนมันคุมหมดแล้วเวลาชัยฏอนคุมหมดแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
ี่ยมันก็จะลุดนะสินะฟาอะลัยกุมบิลญะมาอะห์ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยึดในหมู่คณะไอ้คำว่าญะมาอะห์อธิบายหลายๆอย่างในที่นี้คือหมู่คณะหมู่คณะไหนคณะที่มาละหมาดนี่เรื่องการละหมาดญะมาอะห์เป็นเรื่องสำคัญสอนเรื่องอัลญะมาอะห์อัลญะมาอะห์ก็คือการที่มีผู้นำผู้ตามมีตัวอิแม่ท่านอิหม่ามซุนนีเนี่ยท่านก็เป็นอิหม่ามสัปปุรุษก็เป็นญะมาอะห์เป็นคนที่ปฏิบัติตามบางคนเป็นอิหม่ามเนี่ยบางสุเราเนี่ยไม่ได้มาถ้าเราเป็นตัวอิหม่ามเนี่ยนะมันลำบากพี่น้องผมถึงบอกว่าใครเป็นตัวกอเตมเนี่ยอย่าไปลาออกสบายถ้าเป็นตัวอิหม่ามแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกับคนในกำปงรั่วสัปปุรุษแล้วก็มันได้อิหม่ามก่อนแกกะแกกะอะไรมามันนึกถึงมันก็ลอยอิหม่ามก่อนพอเต็มนั้นไม่ค่อยนึกหรอกแล้วก็งานของอิหม่ามเนี่ยถามว่าเรื่องอะไรเรื่องละหมาดน่ะสิแกพอเป็นเรื่องละหมาดมันก็ห้าเวลาละหมาดวันศุกร์ละหมาดอีดละหมาดคนตายอะไรที่เป็นเรื่องละหมาดมันพ้นอิหม่ามไหมล่ะแล้วลองถ้าอิหม่ามไม่ปฏิบัติหน้าที่น่ะควรไหมล่ะจะอยู่ถ้าอย่างนี้ก็ลาเถอะบางคนมองไม่ได้ฉันต้องตายในหน้าที่ถึงแม้ว่าฉันจะยืนทำหน้าที่ไม่ไหวก็ตามฉันก็ตั้งตัวแทนเอาไว้ก็บอกจะตั้งตัวแทนแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่เลยคนมันก็ว่าเราสิอย่าไปหวงเลยตำแหน่งนี้นะตายไปแล้วเขาก็ยังเรียกอิหม่ามอยู่เดิมนั่นแหละแม้กระทั่งถูกปลดจริงไม่จริงสามตำแหน่งเนี่ยอิหม่ามคอเตบิลันเนี่ยถ้าสัปปุรุษแห่กันมาไล่อ้าวแกก็ถูกปลดพอถูกปลดพอวันหลังมาเจอกันมันเรียกอะไรเจอหน้าอิหม่ามไปไหนมาเลยอิหม่ามก็อดีตอิหม่ามไงมันก็เรียกอิหม่ามอยู่วันยังค่ำนั่นแหละไม่ต้องกลัวหรอกไปไหนมาละคอเตบไปไหนมาละตัวบิลันมันจะไปกลัวว่าจะเสียตำแหน่งลองได้เป็นแล้วแล้วเขาเรียกยาวแต่ถ้าเราทำหน้าที่ไม่ได้แล้วก็ลาซะส่วนคอเตบเนี่ยเป็นไงเวลาพูดเรื่องคุตบะโอ้มันก็มีวันศุกร์เว้ยวันศุกร์อะไรอีกมาดอีดมีสองครั้งเองเดือนหนึ่งมันก็สี่ครั้งเผลอสบายอีกตั้งเวรเนี่ยอาจารย์มันเยอะเขาก็ว่าอะไรเราไม่ได้แล้วเขตตรงนี้นามสกุลอับดุลลอฮ์นี่หลายคนใช่ไหมเป็นอาจารย์กันทั้งนั้นอาจารย์ดุลวาฮิดเอาว่ากันไปคนนี้ขึ้นสุกนี้สุกนี้เขาเต็มขึ้นสุกเดียวเองแล้วรอเนี่ยทั้งตะปีเนี่ยโดนมาสองปีสามปีแล้วโควิดสบายไม่ต้องคุณตะบ้าวันอีกเพราะไปละหมาดไม่ได้ใช่ป่ะงานมันก็น้อยงานมันก็น้อยนะดังนั้นอัลญะมาอะห์นี่ให้ยึดกันไว้ฟะอินนะมายะกูลุอัซซิบุมินัลกะนัมิลกอศิยะนบีบอกว่าหมาป่าเนี่ยมันจะกินไอ้ตัวที่ไกลจากฝูงแปลว่าตัวที่ไม่มาญะมาอะห์ญะมาอะห์เนี่ยเขามาละหมาดกันที่มัสยิดเนี่ยไอ้คนที่ไม่ค่อยได้มาไม่ได้มาเนี่ยระวังหมาป่ามันจะเอาไปกินคนที่ออกห่างจากฝูงนะเพราะนั้นพูดเรื่องนี้ก็อยากจะเติมย้ำซ้ำทวนกับพวกเราทั้งหลายว่าช่วงเวลาที่มัสยิดถ้ามัสยิดเขามีจิตใจนะถ้ามัสยิดเขาเป็นคนช่วงเวลาที่เขาจะมีความปิติยินดีมากที่สุดในรอบปีคือช่วงไหนพี่น้องลองนึกดูนี่ถ้าไม่มีโควิดรอมฎอนนี่สังเกตดูให้ดีเสียทำงานหนักเดี๋ยวดูดฝุ่นเพราะว่าละหมาดกลางวันก็มีกลางคืนก็มีใช้บริการกันเต็มที่เสียเลยงานเยอะเดือนบวชเนี่ยเป็นเดือนที่มัสยิดเขามีชีวิตชีวาถ้าเป็นคนก็คือเขาเป็นช่วงเวลาที่เขารอคอยพี่น้องเขารอคอยนอกเหนือจากรอมฎอนหรือเดือนบวชแล้วช่วงไหนช่วงจัดงานจัดงานอะไรเนี่ยเราจัดงานเนี่ยจัดงานสุเราะห์ใช่ไหมใครเป็นเจ้าภาพ
ใครเป็นเจ้าบ่าวใครเป็นตัวเอกไม่ใช่ที่ร้านนี่ไม่ใช่ที่ร้านขายของละหมาดที่มีอยู่ในช่วงเวลากำหนดการจัดงานควรจะเคร่งครัดใช่ป่ะบางมัสยิดละหมาดอีชาไม่รู้นะฉันไม่ทันนะฉันละหมาดที่16แล้วฉันก็มาเออบางมัสยิดเนี่ยอุตส่าห์จัดงานแล้วคนก็มากันเต็มเลยพอถึงละหมาดอีชาเป็นไงเอ้ยผ่านก็ว่าผ่านใครว่าผ่านเนี่ยอิหม่ามซะเองอีกอิหม่ามบอกผ่านต่างคนต่างละหมาดเว้ยใครจะละหมาดก็ละหมาดเว้ยบังก็ไม่ต้องบังแล้วไอ้คนทั้งบ้านก็รอถอไปดิงั้นถอไปเมื่อไหร่มันจะบังสักทีก็หน้าที่เราก็บังถึงเวลาก็บังตามเวลาเพราะคนที่บ้านเขารออยู่ว่ามันเข้าเวลาอีซอยังจะหรือเปล่าเสร็จแล้วที่มัสยิดเนี่ยคนมาเต็มขนาดนี้ก็ต้องขึ้นละหมาดกันให้เต็มที่มัสยิดก็จะดีใจนี่เขาจัดงานเรานี่เขาจัดงานเรานี่เขาก็เข้ามากันเต็มไปหมดแต่ปรากฏว่าไงบางมัสยิดนี่ร้องเรงเลยอิชาไม่มีแล้วถอดผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาจะนิดนึกยังไงถ้าเขาเป็นเจ้าเบาแล้วไม่มีใครเหลียวแลเลยเนี่ยในวันงานของเขาไม่มีใครเหลียวแลเขาเนี่ยนะฝากกับเราทั้งหลายเอาไว้ในกรณีที่เราร่วมกันสร้างแล้วมัสยิดเนี่ยเมื่อเราร่วมกันสร้างมาแล้วก็ต้องร่วมกันทำนุบำรุงไอ้การทำนุบำรุงมัสยิดมี2อย่าง1ทางกายภาพก็คือสร้างให้เสร็จไม่เสร็จก็สร้างให้เสร็จนะแล้วก็อันไหนมันมีปัญหาก็ซ่อมนี่ก็เรียกทำนุบำรุงอันที่2เป็นด้านจิตภาพก็คือการใช้มัสยิดไปในเรื่องของการประกอบศาสนกิจตามที่เป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะฮาซิฮิลมะซาจิดลาตัสลุฮุลิชัยอ์มินฮาซัลบาวลวะลัลกอดรแท้จริงบรรดามัสยิดเหล่านี้นั้นไม่เหมาะสำหรับสิ่งใดจากปัสสาวะและสิ่งสกปรกเหล่านี้ไอ้นี่เหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดตอนที่ว่าบรรดาซอบัตอยู่กับนบีปรากฏมีอารอบีอาหรับบะดาวีคนนึงมันเข้ามาในมัสยิดพอเข้ามาในมัสยิดมันยืนฉี่ไอ้บางคนก็จะงงเอ๊ะมันฉี่ได้ยังไงก็พื้นมัสยิดนบีน่ะเป็นทรายสูงเนี่ยหลังคาเนี่ยใช้ทางอินทผลัมยืนเนี่ยก็หัวติดแล้วเวลาฝนตกเนี่ยสุญูดลงไปเนี่ยทรายเนี่ยเปียกติดหน้าผากไม่ได้อย่างนี้มันสินบีเนี่ยนะไอ้นี่พอฉีปุ๊บมะมะสอบัดว่ามะมะมะมาบ้านเราก็แหมโว้ยแหมโว้ยจะล่อกันเลยดิเอาพอจะไปจับตัวไอ้หัวนี่มันกำลังฉี่อยู่นี่นบีบอกหยุดปล่อยเขาให้ฉี่ให้เสร็จเพราะอะไรเพราะถ้าไปไล่จับเกิดมันวิ่งอีทีนี้ไปทั่วเลยเลอะเทอะกันใหญ่นะแล้วไปห้ามนี่คนกำลังเย่านี่ไปห้ามได้ไหมยุ่งนะมีปัญหาอีกเรื่องกระเพาะปัสสาวะนบีบอกให้เขาฉี่เสร็จพอเสร็จเรียบร้อยนบีบอกว่าไปเอาน้ำมาคู่นึงเอาน้ำมาคู่หนึ่งน้ำมากระป๋องหนึ่งราดลงไปและนบีก็บอกมัสยิดนะมันไม่เหมาะสำหรับจะมาทำเรื่องแบบนี้มัสยิดนะไม่ใช่ที่ที่จะมาระบายมาปลดทุกข์อินนามาฮิยะลิซิกริลลาฮิอัซซะวะจัลลวัสศอลาติวะกิราอะติลกุรอานอันที่จริงมัสยิดนั้นเป็นไปเพื่อการซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์การละหมาดการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่คือบทบาทของมัสยิดที่เราจะต้องมาใช้นะรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมจากท่านบุไรดะอิบนุลฮะซีบ
บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟะอินนะมาบุนิยะติลมัสยิดุลิมาบุนิยัตละก็อันที่จริงมัสยิดนั้นถูกสร้างขึ้นสำหรับสิ่งที่ถูกสร้างเพื่อการนั้นอะไรล่ะมินัสศอลาห์การละหมาดซิกริลลาห์ซิกรุลลอฮ์วัตติลาวะห์อ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานวะตะอัลลุมิลอิลม์เรียนรู้มีการเรียนการสอนโดยเฉพาะสอนอัลกุรอานวัลอิติกาฟการอิติกาฟมัสยิดน่ะถูกสร้างมาเพื่อการนี้เห็นไหมหลายมัสยิดเขาก็จะเขียนป้ายว่าอย่าลืมเนียดอิติกาฟท่านละหมาดเคารพมัสยิดแล้วหรือยังเขาก็จะมีเป็นการเตือนนะอีกอันหนึ่งบอกว่าอันนี้คือมัสยิดในปัจจุบันนะความจริงแล้วไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเดียวมันมีมานานแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษที่รายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันบอกลาตะกูมุสซาอะตุฮัตตายะตะบาฮันนาสฟิลมาซาจิดวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าผู้คนทั้งหลายจะประกวดประขันกันในการสร้างมัสยิดในเรื่องมัสยิดนะอีกสำนวนบอกว่ามินอัชรอติซาอะยะตะบาฮันนาสฟิลมาซาจิดส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันกิยามะห์ก็คือการที่บุคคลทั้งหลายนั้นประกวดประขันประกวดประชันกันในบรรดามัสยิดข้ออธิบายไว้การประกวดประชันกันเนี่ยหมายความว่าแสดงความภาคภูมิใจด้วยความสวยงามในโครงสร้างการประดับประดาความสูงความใหญ่โตด้วยการที่คนคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่ามัสยิดีอะห์ซะนุมินมัสยิดิกมัสยิดของฉันสวยกว่ามัสยิดของแกเกทับกันนะไอการสร้างมัสยิดของฉันสวยกว่าการสร้างมัสยิดของแกหรือไอการประกวดประขันนั้นกระทำเป็นการกระทำโดยไม่มีคำพูดเช่นเวลาสร้างแบบเลยเถิดอันนี้ได้ยินได้ฟังมาจากคนที่เขาเป็นผู้บริจาคสร้างมัสยิดแล้วก็พวกเราเนี่ยไปขอกันเยอะเขาปรารภให้ฟังว่าบางมัสยิดที่ขอมาแล้วไม่อนุมัติให้เพราะอะไรเพราะเกินความจำเป็นกำปงนะคนมีไม่เท่าไรหรอกแต่สุเรานะโอ้โหบาร์เรอบาร่าทำซะไม่มีนะมันเกินความจำเป็นนี่ไงเหตุที่ว่าขอไปแล้วเขาไม่อนุมัติให้อันนั้นมัสยิดนี่ต้องดูความเหมาะสมให้สมกับประโยชน์ใช้สอยนะท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุใช้ให้สร้างมัสยิดแล้วท่านสั่งว่าอากินนันนาสมินัลมัตรให้มัสยิดคุมกะลาหัวคนจากฝนเอาล่ะหลังคาให้มันมีหลังคาคุมเท่านั้นแหละพอแล้วกันฝนถ้าเกิดฝนตกคนจะได้มาลบวะอียะกะอันตุฮัมมิราอ์ตุซัฟฟิรท่านจงระวังอย่าไปทำสีแดงไปทำสีเหลืองฟะตัฟตินันนาสจะไปทำให้คนนี่เกิดฟิตนะเวลาเข้าไปนี่ก็ลายไงอย่างที่ว่าเนี่ยลายงงไปหมดยืนดูลายที่ผมอย่างเดียวเนี่ยในที่สุดเฮ้ยกูละหมาดได้กี่รอกาตใช่ป่ะนี่สลับซ้อนเลยอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าลาตูซักรีฟุนนาฮะกะมาซักรฟะติลยะฮูดวันนะซารอขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าแน่นอนพวกท่านทั้งหลายจะประดับประดามัสยิดเชกเช่นที่ชาวยะฮูดและนะซารอได้ประดับประดาพี่น้องไปดูโบสถ์ไอ้โบสถ์ยิวเนี่ยเราไม่เคยได้เห็นเนี่ยเราไปดูโบสถ์ในคริสตศาสนาเป็นไงโอ้โหอลังการงานสร้างเดินเข้าไปนะสาเหตุหนึ่งที่กษัตริย์รัสเซียรับนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะเพราะอะไร
เพราะปรากฏว่าในขณะนั้นมุสลิมตาต้ามุสลิมตาต้าก็คือพวกมองโกลเนี่ยตีไปถึงเมืองเคียฟตีไปถึงมอสโกมอสโกเนี่ยเคยถูกพวกมองโกลเนี่ยตีและพวกที่ไปตีเนี่ยดันเป็นพวกตาต้าและตาต้าตอนนั้นดันเข้ารับอิสลามตั้งแต่สมัยบารักัตข่านนี่ลูกหลานของเจงกิสข่านทีนี้คนตาต้าเนี่ยเวลาเขาสร้างมัสยิดเขาทำไงก็ไปตัดเอาไม้สนเนี่ยสนไซบีเรียสนอะไรตาอะไรเนี่ยเอามาทำพวกเราเวลาทำมัสยิดทำใช้ไม้กันหมดแหละไอ้ไม้นี่แหละเขาเรียกสุราถ้าทำตึกอย่างนี้เขาเรียกมัสยิดใช่ป่ะมันก็จะไปสวยงามอะไรมันจะไปหรูหราอะไรไหนอ่ะใช่ไหมปรากฏว่าเวลาไปด่าว่าไปเชิญชวนกษัตริย์นะวลาดิมีรแห่งมอสโกเนี่ยให้เข้ารับอิสลามแกก็บอกขอคิดดูก่อนส่งคนไปดูไปดูมัสยิดของพวกตาต้ากับส่งคนไปที่ไบเซนไทน์ไปที่อะไรไปที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าไปดูโบสถ์ของชาวคริสต์พอกลับมารายงานปรากฏว่าไงโอ้โหมันอลังการงานสร้างอายาโซเฟียนี่มันใหญ่มากใช่ไหมอีกอันหนึ่งอ่ะล้อเล็กตับไตนะเป็นกระท่อมซะมากกว่าน่าจะเรียกว่ากระต๊อบหรือกระท่อมซะมากกว่าก็เลยตัดสินใจรับนับถือศาสนาคริสต์เดิมนะไม่มีศาสนาแปลว่ามุสลิมเราแพ้แต่แพ้อย่างนั้นน่ะดีพี่น้องเพราะศาสนาเราไม่เน้นในการสร้างสิ่งที่เป็นวัตถุเน้นในการมาใช้สถานที่นั้นให้สมกับเจตนารมณ์ที่สร้างกันนะท่านอบีดัรดะบอกว่าอิดาซาวักตุมมาซาจิดะกุมวะฮัลไลตุมมาซอฮิฟะกุมฟัดดะมารุอะลัยกุมเมื่อพวกท่านทั้งหลายประดับประดาลวดลายบรรดามัสยิดของพวกท่านและพวกท่านทั้งหลายประดับกุรอานประดับกุรอานลายน้ำทองนะอย่างดีความวิบัติหายนะก็จะเกิดกับพวกท่านทั้งหลายแล้วท่านอุมัรอิบนุลคอตับได้กล่าวไว้ในคำพูดหนึ่งว่ามาซาอามาลุกอมินกอตุอิลลาซักรฟูมาซาจิดะกุมกลุ่มชนหนึ่งไม่ได้ประพฤติเลวเลยยกเว้นพวกเขาเหล่านั้นได้ประดับมัสยิดของพวกเขาจึงทิ้งท้ายกับพวกเราทั้งหลายว่ามัสยิดคือเคหะแห่งเอกองค์คือบ้านที่ดำรงเสาหลักพระศาสนาดำรงการละหมาดเอาไว้ละหมาดคือเสาหลักของศาสนาเป็นศูนย์ร้อยรวมใจผู้ศรัทธาที่ใฝ่หาความสงบทางจิตใจเข้าไปในมัสยิดแล้วมันสงบมัสยิดถูกวางฐานบนตักวาคือนำพาบัญญัติใช้และห้ามประเสริฐล้ำเหนือปัตภีทุกเขตคามเรืองอารามรัศมีในแดนดินที่ใดมีมัสยิดจะมีรัศมีเกิดขึ้นคนไม่ใช่คนเด็กชาวฟ้าคือมาลาอิกะฮ์ชาวฟ้าเขาก็จะมองลงมาบนแผ่นดินโลกนี้เขาก็จะเห็นแสงสว่างอยู่ตามจุดต่างๆอย่างในเขตหนองจอกนี่ก็สว่างหน่อยเพราะสุรามันเยอะหลายลูกแต่ต้องเป็นสุราที่มีการละหมาดนะไม่ใช่สร้างแล้วก็ไม่มีคนมาละหมาดเขาก็มองลงมาที่บนแผ่นดินโลกนี่เขาก็จะเห็นแสงสว่างเหมือนกับเราแหงนดูขึ้นไปนะเราก็เห็นดวงดาวในท้องฟ้าเป็นสถานสันนิบาตสัตตบุรุษสัตตบุรุษสัปปบุรุษความหมายเดียวกันแปลว่าผู้ที่ปฏิบัติตนตามทำนองคลองธรรมของเรามีสัปปุริสธรรม4อีหม่านต่ออัลลอฮ์วันสุดท้ายดำรงการละหมาดจ่ายซะกาตไม่เกรงกลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสัปปุริสธรรม4นะทั้งที่วาราตีเมื่อได้ยินมุอัซซินร้องเรียกก็มุ่งมาฮัยยาลศอลาฮัยยาลฟะลาหนังสือบางเล่มเขียนว่าเมื่อเขาเรียกเราแล้วเราไม่ตอบนี่อันตรายนะพี่น้อง
เหตุนั้นเขาจึงบอกว่าไปได้ไปไม่ได้ให้กาวลาเฮาละวะดากูวะตะอิลาไว้ก่อนเพราะมันจะไปหรือไม่ไปมันก็ด้วยบิเฮาลิลลาวะกูวะติลลาไม่ใช่นิ่งไม่ว่าอะไรเลยนะมัสยิดงามงดใช่แค่สร้างให้กว้างขวางอลังการจนลือเรื่องมัสยิดจะเคืองระบือนามอยู่ที่ยามนมัสการมีมากคนเวลาจะคุยกันนะไปคุยก่อนซุบฮ์เนี่ยซุราเรามีกี่ซอฟอันนี้ไปคุยกันดีกว่าอย่าไปคุยว่าซุราใครใหญ่กว่าไปดูว่าตอนซุบฮ์เนี่ยมีกี่ซอฟนะตอนละหมาดดูฮ์เนี่ยมีกี่ซอฟตอนอัสัดเนี่ยมีกี่ซอฟตอนมะกริบตอนอิชามีกี่ซอฟไปคุยกันแบบนั้นดีกว่านมัสการทั้งห้าไม่เคยขาดดีระดาษขนัดแน่นจนเสียงครมเห็นแล้วชื่นใจไม่อกตรมเป็นที่สมดังหมายร่วมสร้างมาก็สร้างกันมาแล้วถามว่าเราจะชื่นใจยังไงก็มีคนมาละหมาดที่สุราเลยนะอย่างน้อยก็ให้มันได้จะมาทุกเวลาก็แล้วกันก็ฝากกับเราทั้งหลายวันนี้ก็ให้ผมพูดเรื่องแบบนี้ก็ต้องพูดนะก็ขอให้การจัดงานนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้ทุกประการขอให้มัสยิดแห่งนี้เป็นนูรเป็นรัศมีแห่งความสันติแล้วก็เป็นสถานที่ที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันทำนุบำรุงโดยมุ่งในความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวัลลอฮุอะลามุบิศศอวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์